ี่ยวกับเรื่องการฉีดวัคซีนให้เด็ก3ขวบขึ้นไปการฉีดให้เด็กอายุ3ขวบ4ขวบ5ขวบเนี่ยปลอดภัยหรืออันตรายยังไงผมไม่ได้เอาข้อมูลพวกนี้ออกมาจากอากาศผมได้ไปศึกษาผมเช็คผมหาข้อมูลผมคุยกับคนผมฟังข่าวทุกวันผมเป็นห่วงสุขภาพพี่น้องประชาชนไทยผมเป็นห่วงความรู้สึกของคุณพ่อคุณแม่ผมเป็นห่วงเยาวชนตอนนี้ก็มีข่าวเยอะนะครับเกี่ยวกับเรื่องการฉีดวัคซีนให้เด็ก3ขวบขึ้นไปโดยที่ก็มีหมอผู้ใหญ่จากกระทรวงสาธารณสุขนะครับออกมาบอกว่าเด็กอายุ3ขวบขึ้นไปเนี่ยให้ฉีดซีโนแวคได้หรือก็มีหมออีกคนนึงบอกว่าให้ฉีดไฟเซอร์หรือเมดูน่าได้แต่ในโดสที่ต่ำกว่าอายุ3ขวบขึ้นไปนะก็เลยทำให้คนไทยหลายคนมึนว่าการฉีดให้เด็กอายุ3ขวบ4ขวบ5ขวบเนี่ยปลอดภัยหรืออันตรายยังไงวันนี้ผมจะพยายามนะครับผิดหรือถูกเช็คกันเองก็ได้นะผมเพียงแต่จะมาเป็นคนเผยแพร่ข้อมูลที่ผมได้ไปศึกษานะครับมาเกี่ยวกับเรื่องการฉีดวัคซีนให้เด็กหนึ่งเลยนะครับเราต้องรู้จักแฟกต์ของโรคโควิด-19 ก่อนมันค่อนข้างชัดเจนไม่ต้องค่อนข้างหรอกมันชัดเจนว่าโควิดเนี่ยนะครับมันไม่รุนแรงหรือทำให้เด็กนะครับที่อายุต่ำกว่า17นะครับเมื่อติดขึ้นมาแล้วเนี่ยหรือติดเลยนะเพราะเด็กอายุต่ำกว่า17ติดก็น้อยนะแต่ถ้าติดขึ้นมาเนี่ยโอกาสที่จะเสียชีวิตหรือบาดเจ็บสาหัสเนี่ยน้อยมากก็เป็นสิ่งที่เขาแปลกใจกันมาตั้งแต่แรกตั้งแต่โควิดมาเพราะเขาบอกโควิดเนี่ยเป็นโรคที่ถ้าภูมิคุ้มกันคุณไม่ดีเนี่ยคุณก็น่าจะติดแล้วก็บาดเจ็บเยอะโดยที่เขามาถามกันว่าเอ๊ะเด็กนี่มันจะภูมิคุ้มกันแข็งแรงเหรอก็น่าจะติดเยอะแต่ตั้งแต่มีโควิด-19 มาตั้งแต่วูฮันเดลต้าแล้วตอนนี้ออมิครอนเนี่ยกลุ่มที่ต่ำกว่าอายุ17เนี่ยเป็นกลุ่มที่ติดน้อยที่สุดแต่สำคัญกว่านั้นคืออะไรเสียชีวิตหรือบาดเจ็บสาหัสน้อยที่สุดถ้าเทียบกับคนที่อายุ55ขึ้นไปนี่คือแฟกต์สำหรับผมเองเนี่ยผมมองว่ามันเป็นการตัดสินใจของพ่อแม่แต่ละคนนะแต่ผมไม่เห็นด้วยถ้าต้องบังคับไม่ให้เด็กไปโรงเรียนไม่ให้เด็กที่ต่ำกว่าอายุ17ทำนู่นทำนี่ถ้าไม่ฉีดวัคซีนขึ้นมาเด็กนะครับเพราะเหมือนกับทุกอย่างอ่ะมันควรจะมีกฎเกณฑ์เรื่องอายุหน่อยเราห้ามดื่มเหล้าจนกว่าเราอายุ21ห้ามดูบุหรี่อายุ18ก็เหมือนกันเราก็ไม่ควรจะฉีดอะไรนะครับถ้าเราอายุต่ำกว่า17โดยที่วิทยาศาสตร์ก็ออกมาชัดเจนมากว่าไม่มีความจำเป็นงั้นตอนนี้มาพิจารณาครับว่าจะฉีดให้อายุ3ขวบเลยเนี่ยผมไม่เข้าใจว่าทำไมระบอไม่เข้าใจการคิดของหมอพวกนี้ในกระทรวงสาธารณสุขเลยที่จะนำยาซีโนแวคที่ผู้ใหญ่คนไทยมากกว่า 80% คิดว่ามันห่วยแตกอยู่แล้วแต่เจ้ายาห่วยแตกมาอยู่ในเส้นเลือดของลูกๆเนี่ยเพราะว่ามันจนกว่าจะมีแฟกต์ที่แท้จริงนะที่ทำให้คนไทยเขาสบายใจได้เนี่ยเพราะไม่ควรจะพูดหรือไม่ควรจะทำมันทำให้คนคิดว่าเพราะจะไปป้องกันความผิดพลาดของหมอพวกนี้ที่แนะนำท่านรัฐมนตรีให้ซื้อซีโนแวคเนี่ยแล้วมันคงเหลือมั้งก็เลยจะมาฉีดกับเด็กแต่สมมุติไปนะครับว่าคุณตัดสินใจไม่ต้องสมมุติหรอกแต่ถ้าคุณตัดสินใจให้ลูกคุณฉีดผมก็ไม่เถียงมันเป็นการตัดสินใจของคุณก็เช็ควิทยาศาสตร์หน่อยในโลกเราวันนี้ในโลกเลยนะยาที่เขารับรองว่าน่าจะปลอดภัยและป้องกันเด็กที่ซีที่สุดเนี่ยตามวิทยาศาสตร์นะ
ก็คือไฟเซอร์นะครับงั้นถ้าคุณจะฉีดเพราะคุณคิดว่าลูกคุณอยู่ในภาวะอันตรายอยากฉีดดีกว่าไม่ฉีดก็ฉีดไฟเซอร์เสียหรือถ้าหาไฟเซอร์ไม่ได้ก็ฉีดเมอร์โดนา mRNA เหมือนกันนี่สำหรับพวกเด็กนะผมแนะนำแล้วก็พูดอย่างนี้นะครับแล้วผมก็ฝากรัฐบาลนะวันนี้ก็มีหลายคนที่ติดต่อผมมาตั้งแต่เช้าเลยนะกำลังจะมีการสอบเนี่ยบอกว่าโรงเรียนไม่ให้ลูกเข้าโรงเรียนถ้ายังไม่ได้ฉีดวัคซีนขึ้นมาอันนี้ผมไม่แน่ใจนะว่าตอนนี้ประเทศไทยมีวัคซีนแมนเดตหรือยังว่าทุกคนต้องฉีดหรือเปล่าผมก็ยังไม่เคยได้ยินกฎนี้นะแต่ถ้ามีรัฐบาลเขาออกมาอธิบายให้ชัดเจนว่าเรื่องนี้จริงหรือเป็นการพิจารณาเองของโรงเรียนแล้วก็ผู้ใหญ่ของโรงเรียนอย่างนี้บอกนะครับผมว่าเด็กอายุต่ำกว่า17เนี่ยไม่มีความจำเป็นแต่พ่อแม่คนไหนอยากฉีดก็ฉีดไปแต่ก็กรุณาฉีดไฟเซอร์หรือโมเดอร์นาหน่อยแล้วสำหรับคนอายุมากกว่า17เหรออันนี้ผมว่าควรจะฉีดอันนี้ผมไม่เถียงเลยถ้าจะมีกฎเกณฑ์ที่บอกว่าคนอายุมากกว่า17แล้วถ้าไม่ฉีดวัคซีนเข้าร้านอาหารไม่ได้เข้าโรงหนังไม่ได้ไปสอบเอ็นไม่ได้มันแตกต่างกันนะครับ17มากกว่าต่ำกว่าวันนี้ก็มีแม่คนหนึ่งโทรมาผมบอกอายุลูกอายุ19เขาจะไม่ให้ไปสอบถ้ายังไม่ได้ฉีดวัคซีนเขาบอกว่าลูกคนอายุ19แล้วการที่ฉีดเนี่ยมันปลอดภัยมากกว่าไม่ฉีดแล้วก็จะให้ชีวิตลูกคุณเนี่ยอย่างน้อยเนี่ยดำเนินด้วยความมีประสิทธิภาพในสังคมเขาบอกเขาไม่ฉีดเพราะว่าคนในหมู่บ้านบอกว่าฉีดแล้วตายได้ต้องเช็ควิทยาศาสตร์หน่อยเช็ควิทยาศาสตร์หน่อยนะครับถ้าโอเวอร์17แล้วเนี่ยการไม่ฉีดเนี่ยอันตรายกว่าการฉีดถ้าโอเวอร์17แล้วนะการไม่ฉีดอันตรายกว่าการฉีดร่างกายคนเรามันคงมีจุดที่มันรับได้กับรับไม่ได้ในภาวะอายุเท่าไหร่ผมก็แนะนำให้เขาไปฉีดแต่ฟังจากเสียงเขาเนี่ยก็ยังเป็นเสียงของคนไทยหลายคนที่มีความกลัวเรื่องฉีดวัคซีนอยู่อันนี้ก็จากเป็นว่าประเทศไทยเราเริ่มด้วยวัคซีนที่อาจจะมีประสิทธิภาพสูงเท่ากับไฟเซอร์หรือโมเดอร์นาแต่เมื่อวันนี้มันมีแล้วเนี่ยแล้วเขาก็ฉีดกันเป็นพันล้านคนแล้วเนี่ยถ้าคุณมากอายุ17นะผมแนะนำจริงๆครับถ้าฉีดได้ไปฉีดเสียนะถ้าฉีดได้ไปฉีดเสียถามว่ามีโอกาสเสียชีวิตมีโอกาสเจ็บสาหัสไว้ผมนั่งอยู่ในรถตอนนี้นะครับก็มีโอกาสนะไม่อยากจะว่านะนี่พูดกันเปิดอกเลยนะไม่ได้มาทาบเทียมกับอะไรนะโอกาสคุณจะเสียชีวิตจากการฉีดไฟเซอร์หรือโมเดอร์นาถ้าคุณไม่มีโรคแทรกเยอะนะน้อยกว่าคุณข้างทางม้าลายข้ามทางม้าลายของประเทศไทยนะข้ามทางม้าลายของประเทศไทยเนี่ยโอกาสคุณเสียชีวิตเนี่ยมากกว่าไปฉีดยานะครับงั้นผมก็แนะนำนะใครที่อายุมากกว่า17แล้วถ้าฉีดได้ก็ฉีดแต่ก็ควรจะฉีดไฟเซอร์หรือเมอร์โดนาที่มันมีนะฉีดของที่ชาวโลกเขารับก็แล้วกันนี่คือเรื่องวัคซีนนะครับถ้าต่ำกว่าอายุ17ผมว่ารัฐบาลต้องพิจารณาให้ดีว่าจะฟอร์สให้เด็กที่ต่ำกว่าอายุ17เนี่ยหรือพ่อแม่ที่เขาไม่สบายใจเนี่ยให้ฉีดทำไมแต่ถ้าพ่อแม่คนไหนอยากฉีดก็ไปฉีดแต่ขอกรุณานะครับฉีดไฟเซอร์หรือเมอร์โดนาไม่ได้ฉีดซีโนแวคถ้ามากกว่าอายุ17แล้วผมแนะนำให้ฉีดทุกคนนะครับในวันเนี้ยมีทั้งโมเดอร์นาทั้งไฟเซอร์ประเทศไทยแล้วเนี่ยไม่จำเป็นต้องไปฉีดเชื้อตายซีโนแวคแล้วตอนนั้นที่เราไม่มีผมก็แนะนำให้ฉีดดีกว่าไม่ฉีดแต่ไม่มีของดีกว่าก็ไปฉีดของดีกว่าแค่นั้นนะครับลอจิกมันอยู่แค่นี้นี่ลอจิกของคุณทอมเครือโสพลนะใครเห็นด้วยก็ขอบคุณใครไม่เห็นด้วยก็เป็นสิทธิของคุณผมไม่ได้เอาข้อมูลพวกนี้ออกมาจากอากาศผมเช็คผมหาข้อมูลผมคุยกับคนผมฟังข่าวทุกวันผมเป็นห่วงสุขภาพพี่น้องประชาชนไทยผมเป็นห่วงความรู้สึกของคุณพ่อคุณแม่ผมเป็นห่วงเยาวชนนะและสิ่งที่ผมเป็นห่วงมากที่สุดคืออะไรอย่านำข้อมูลผิดนะครับอย่านำข้อมูลผิดมาเผยแพร่กับคนไทยขอบคุณมากครับสวัสดีครับ